มองมุมบวกสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมองมุมบวกสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของผู้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะและด้วยความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนี้เองค่ะที่ทำให้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขามีการจัดการเรียนการสอนแบบ2วิถีนะคะนั่นก็คือการศึกษาวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานนะคะรวมไปถึงการศึกษาวิชาศาสนาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่โรงเรียนบรรนังสตาวิทยาซึ่งที่นั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษานะคะที่เขามีการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของชุมชนทำให้มีทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะถ้าคนไทยหันมาภาคกันเองจะร้องเพลงชาติไทยโรงเรียนบรรนังสตาวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15นับว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการส่งเสริมทักษะดนตรีและกีฬาที่โดดเด่นในขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของประเทศครับสำหรับโรงเรียนบรรนังสตาวิทยาเนี่ยนะครับนักเรียนที่อยู่ที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด370คนนะครับซึ่งมีทั้งนักเรียนไทยพุทธแล้วก็นักเรียนไทยมุสลิมโดยมีนักเรียนไทยมุสลิมเนี่ย 70% ส่วนนักเรียนไทยพุทธประมาณ 30% สำหรับโรงเรียนเรานะครับก็จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆด้านนะครับเริ่มตั้งแต่หลักสูตรก่อนเราก็มีหลักสูตรเกณฑ์กลางเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับก็มีหลักสูตรสถานศึกษานะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือหลักสูตร อิสลามแบบเข้มนะครับเพื่อสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่นะครับนอกจากจะมีหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มแล้วก็ยังมีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธก็มีหลักสูตรพุทธศาสนานะครับสำหรับคุณครูซึ่งมีพระมาสอนด้วยในส่วนตรงนั้นนะครับสำหรับอิสลามแบบเข้มก็จะมีครูซึ่งจบทางอิสลามศึกษาเนี่ยมีหลายท่านนะครับมาสอนนักเรียนในส่วนตรงนั้นนั่นคือหลักสูตรแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายนะครับเราก็จะมีศิลปะดนตรีอย่างเช่นวงโยธวาทิตแล้วก็วงดนตรีสากลนะครับซึ่งนักเรียนก็ให้ความสนใจมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีพวกกีฬานะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องไทยพุทธมุสลิมทำให้นักเรียนเรากับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเนี่ยพอเจอกันกอดคอกันสลามกันนะครับถ้าเป็นไทยพุทธก็สวัสดีนะครับจับมือกันในส่วนนั้นก็คือถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จในส่วนนี้ทำให้ชุมชนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยก็คือไว้วางใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับในการจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญแล้วก็วิชาศาสนาครับผมคุณผู้ชมครับในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงต้นเทอมของภาคเรียนที่2นักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีประมาณ 30% ของนักเรียนทั้งหมดมีกิจกรรมการสอบความรู้ธรรมศึกษาและมีนักเรียนจากโรงเรียนนิคมพัฒนทวิทย์มาร่วมสนามสอบที่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยครับส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติโดยในหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มนี้ทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับก็เวลาเรียนก็เรียนปกตินะครับศาสนาเนี่ยจะอยู่ในหมวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่แล้ววิชาสามัญเนี่ยเขาจะเรียนรวมกัน อย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีห้องใหญ่ของเขาอยู่ก็นักเรียนเนี่ยก็จะเข้าไปเรียนร่วมกันวิชาหนึ่งอย่างเช่นคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องประมาณ40กว่าเครื่องซึ่งก็เพียงพอสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนในห้องนั้นวิชาศาสนาก็นักเรียนไทยพุทธก็ไปเรียนศาสนาพุทธส่วนนักเรียนไทยมุสลิมก็ไปเรียน อิสลามแบบเข้มนะครับ
สำหรับรูปแบบนะครับไทยพุทธเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยปกติก็จะมีคุณครูไทยพุทธนะครับเป็นผู้สอนนะครับในเรื่องของพระพุทธศาสนาส่วนวันศุกร์นะครับก็จะมีครูพระนะครับมาสอนส่วนมุสลิมก็จะมีคุณครูที่สอบอิสลามแบบเข้มนะครับมีพนักงาน1ท่านแล้วก็มีลูกจ้างชั่วคราวประมาณ3ท่านนะครับในการสอนสำหรับหลักสูตรอิสลามแบบเข้มนะครับคุณผู้ชมครับการที่นักเรียนโรงเรียนบรรณังสตาได้มีโอกาสเรียนวิชาศาสนาเมื่อจบหลักสูตรนักเรียนก็จะได้รับวุฒิศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อทางด้านศาสนาที่สูงขึ้นนับว่าเป็นแรงจูงใจที่ทำให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปหันมาเรียนศาสนากันมากขึ้นซึ่งจะช่วยขัดเกลาอุปนิสัยให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในคันลองครองธรรมมีหลักคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและนำความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมและประเทศชาติครับข้อสำคัญนะครับก็คือสิ่งที่จะทำให้ทั้งสองศาสนาบาลานซ์ซึ่งกันและกันเนี่ยอันดับหนึ่งผู้นำแล้วก็ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเรียนต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนนะครับระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมนะครับผู้นำเนี่ยต้องไม่เอ็นไปข้างใดข้างหนึ่งถ้าว่าเอ็นข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็จะบริหารไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเนี่ยไปทุกงานครับทั้งวัดทั้งมัสยิดก่อนอื่นคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยต้องเข้าใจก่อนเข้าใจว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นก็เข้าถึงไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ไปอยู่ในหัวใจเขาเมื่ออยู่ในหัวใจเขาหลังจากนั้นก็จะพัฒนาสถานศึกษาได้เพราะเขาไว้วางใจเราแล้วสำหรับเด็กนักเรียนนี่นะครับเราก็ต้องมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเด็กด้วยกันอย่างเช่นยกตัวอย่างกีฬาเนี่ยก็คือเราเข้าโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็มีทั้งนักกีฬาที่เป็นไทยพุทธแล้วก็มุสลิมมาอยู่ร่วมกันนักเรียนนักกีฬาเหล่านี้เนี่ยก็จะใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอดเพราะว่า1เดือนเนี่ยเขาจะกลับบ้านครั้งนึงนะครับแล้วก็ไปแข่งขันยังที่ต่างๆทำให้เขามีความผูกพันแล้วก็แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนอกจากกีฬาแล้วก็ยังมีกิจกรรมดนตรีศิลปะและดนตรีในส่วนของนั้นเนี่ยทางเรียนเราก็ได้ส่งเสริมอย่างเช่นวงโยธวาทิตคืออย่าลืมว่าวิชาการนะครับนักเรียนทุกคนเมื่อจบม.6ไปแล้วหรือว่าจบจากที่นี่ไปแล้วต้องมีคุณภาพเพื่อที่เขาจะได้ไปต่อที่ยังสถานที่อย่างเช่นถ้าเป็นม.6ก็ระดับอุดมถ้าม.3อาจจะไปต่อประกอบวิชาชีพอะไรตามความที่เขาถนัดนะครับถ้าคนที่ชอบสายสามัญก็จะต่อม.4 5 6แล้วก็ไปต่อระดับมหาลัยถ้าเขามีคุณภาพแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเขาเรียนจบหรือว่ามาอยู่ในสังคมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาก็ต้องช่วยชุมชนช่วยเพื่อนร่วมงานช่วยคนอื่นคุณผู้ชมคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าการศึกษาถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนค่ะและที่ผ่านมาการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ทำให้เกิดโลกยุคดิจิทัลขึ้นนะคะก็ทำให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงความรู้ในด้านต่างๆได้อย่างเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นเดียวกันกับเด็กๆในโรงเรียนนะคะที่พวกเขาก็สามารถเรียนรู้นะคะรวมไปถึงรู้จักกับวัฒนธรรมของเพื่อนต่างศาสนิกได้อย่างมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงสามารถยอมรับและอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขค่ะและนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาตามบริบทของชุมชนในพื้นที่ซึ่งก็จะทำให้ประชาชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมแบบพหุวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการมองมุมบวกก็หมดลงแล้วเรื่องราวดีๆอันน่าประทับใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีให้ชมกันอีกมากมายแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมองมุมบวก